Oppo Smartphone 7-Eleven Blackmore วิตามินไบโอซีมานุ่มโสดคนต่อไปสวัสดีครับนี่ไงตำรวจจากไปทหารเข้ามาผมบอกเลยวันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยฮะอย่างที่พัชราศีบอกแหมวันนี้มันวันอะไรนะคุณทหารครับคุณทหารก่อนจะแนะนำตัวกันเนี่ยครับยืนตรงเนี้ยแล้วมี30สาวโสดแต่ละคนแจ่มๆทั้งนั้นน่ะถามเลยคุณทหารรู้สึกยังไงอะฮะตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มายืนต่อหน้าสาวสวย30คนครับเอาละวันนี้เป็นสัปดาห์แห่งคนในเครื่องแบบเลยนะหัวเราะทำไมหัวเราะทำไมรายการบันเทิงให้ร้องไห้เรื่องไงเอาละฮะแนะนำตัวให้สาวๆรู้จักกันก่อนครับผมร้อยโทอัครพงศ์กรมพระศักดิ์ชื่อเล่นว่าเบียร์นะครับนอกจากรับราชการทหารแล้วผมยังลงทุนธุรกิจเพื่อหวังกำไรครับแต่วันนี้ผมจะมาลงทุนหัวใจครับเพื่อตามหาใครสักคนที่นี่ครับไม่ได้อย่างนี้โอ้แหมหมวดเบียร์ต้องเรียกว่าหมวดเบียร์ถูกไหมฮะถูกครับเอาละหมวดเบียร์ฮะลงทุนธุรกิจเนี่ยหวังกำไรลงทุนหัวใจหวังใครสักคนนะถามง่ายๆเลยสาวๆเมื่อกี้เครื่องแบบกากีอันนี้เครื่องแบบเขียวนะถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟดับไป7คนเหลือ23คนตำรวจก็ไม่เอาทหารก็ไม่เอาเป็นจำนวนที่ผู้หมวดรับได้ไหมครับก็น้อยกว่าที่คาดไว้ครับน้อยกว่าที่คาดนะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปส่งข่าวถึงแนวหน้านะครับว่าผู้หมวดไม่ถือสารนะครับครับไปไปแอนนี่ต้อนรับสาวโสดคนใหม่นะโอเคยินดีที่ได้คุณไปเป็นส่วนหนึ่งนะค่ะคุณเปิดไฟไว้ก็เป็นทหารนี่ต้องรักชาติใช่ไหมคะครับค่ะถ้ารักชาติให้ยืนตรงแต่อยากรักมั่นคงให้มายืนข้างกันค่ะรักชาติให้ยืนตรงรักชาติให้ยืนตรงว่ะรักมั่นคงมายืนข้างกันใครคิดอะไรพวกนี้วะแหมมาถึงนะมาไม่ทันไรยืนโพเดียมไม่ทันอุ่นสร้างผลงานแล้วนะจ้าจะโอใจจริงๆเนี่ยคืออยากจะเข้าทหารค่ะคือถ้าสมมติว่าเราเป็นทหารแล้วสามีก็ยังเป็นทหารอีกเนี่ยค่ะมันอยู่สายเดียวกันเกินไปอ๋อตอนนี้อยากข้ามสายบ้างเอาละเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ปิดไฟได้ทุกเมื่อแต่ผมเชื่อว่าคุณไม่อยากทำแบบนั้นหรอกครับเชิญเชิญค่ะสวัสดีครับผมเบียร์ร้อยโทอัครพงศ์พรมพลาศักดิ์ครับอายุ30ปีปัจจุบันรับราชการทหารครับแล้วก็ยังช่วยธุรกิจที่บ้านด้วยและผมยังศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาเอกด้วยครับกิจกรรมยามว่างของผมครับก็นอกเหนือจากเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานแล้วก็จะมักรวมกลุ่มกับเพื่อนไปขับรถตามสถานที่ต่างๆครับเป็นคอมมูนิตี้ก็โดยปกติแล้วผมอยู่ในกลุ่มของ SLK ครับ Thailand ในกลุ่มเราก็จะเป็นรถ SLK ทั้งหมดเลยเวลาขับกันเป็นขบวนรู้สึกเท่นะรู้สึกพาวลี่ในรถของเราแล้วก็สมรรถนะของเราก็มักจะได้รับเสียงตอบรับแล้วก็คนก็เข้ามาขอถ่ายรูปด้วยมาเอ๊ะมันเปิดประทุนได้ด้วยเหรอรถรุ่นนี้มันชื่อว่าอะไรอย่างเงี้ยขับต่อๆกันไปประมาณ 6-7 คันแล้วเราก็จะพกวอกันคุยกันสนุกสนานทุกวันนี้พอเรามี SLK เราก็สร้างเป้าหมายต่อไปเช่น Ferrari Lamborghini ตอนนี้ผมก็ถือว่ามีพร้อมในระดับนึงก็คือยศตำแหน่งฐานะขาดก็เพียงอย่างเดียวครับ
สาวที่จะมานั่งข้างๆผมขอประทานโทษเลยมีดีก็ต้องอวดนะครับคุณเดี๋ยวนะผู้หมวดครับผมเช็คจากแนวหน้าแล้วไม่มีใครเหยียบกับระเบิดไม่มีใครดับไฟเลยครับนี่ไงผู้หมวดครับผมเขาได้อยากไปแนวหน้าอีกครั้งครับครับไฟฟ้าก็จริงๆก็เป็นคนมีฐานะเหมือนกันครับเป็นคนมีฐานะร่ำรวยฐานะยากจนก็คิดว่าน่าจะเข้ากันได้ดีคิดว่าน่าจะเข้ากันได้ดีใช่ค่ะแจ๋วแหววค่ะก็อยากนั่งข้างในรถสปอร์ตแล้วก็อยากให้เปลี่ยนบรรยากาศพาไปนั่งเล่นรถถังแล้วก็จับปืนใหญ่ยิงปั้งๆให้เข้าเป้าค่ะขอขนาดนี้รอวันเด็กเธอจะหนูได้เล่นทุกคันเลยอ่ะได้ขึ้นคอปเตอร์ด้วยเฉงค่ะพี่เขามีครบเลยค่ะสูงหล่อสปอร์ตมีฐานะค่ะโอ้โหครบเลยนะเอาละตอนนี้อายุกำลังดีมีฐานะครบทุกอย่างขัดให้คนรู้ใจนะเหตุผลหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้ไม่มีแฟนผมเดาเอานะว่าเขาคงต้องมีการเลือกต้องมีการมองหาพอสมควรเอาก็ต้องสิจ้าแล้ววิธีการที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามองหาใครสักคนเนี่ยเขามีวิธีการออดิชั่นที่น่าสนใจมากเออเพราะฉะนั้นลองมาดูฮะด่านแรกถ้าเขาเดทกับใครถ้าไม่ผ่านด่านนี้ถือว่าจบกันสาวๆลองดูว่าผู้ชายคนนี้ใช้วิธีการยังไงที่เห็นอยู่นี่คือเหตุการณ์จำลองนะครับและคุณดับไฟได้ทุกเมืองครับเชิญครับ